ขอ10 บาทใช่ไหมพ่อพี่ชายไปทำอะไรผิดมาเหรอพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดมันแค่ไม่ปลอดภัยพี่ต้องขอโทษนันด้วยนะที่ต้องผลักภาระลูกๆไว้กับนันเชื่อเหอะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแหละรู้ก็รู้ว่าเป็นหลานแต่พ่อมันก็ต้องช่วยเลี้ยงด้วยสิเดี๋ยวก็กลายเป็นเด็กมีปัญหากันไปหมดอ่ะไม่เคยอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลยปล่อยให้พี่นันเลี้ยงอยู่คนเดียวอ่ะจนจะกลายเป็นแม่พวกมันอยู่แล้วแม่พวกแม่งก็ทิ้งไปตั้งแต่ตัวเองกระจิตเดียวพ่อมันก็ทำตัวเป็นต้นตีนหรือเจอพี่ชัยเมื่อไหร่นะมีด่าแน่พี่นันก็ต้องไม่ยอมมั้งแหละถ้าตายห่าก็ว่าไปอย่างก้านสมองฉีกกระดูกที่คอหักน่าจะเป็นเพราะว่าอัดกับพวงมาลัยรถแล้วรอยแผลพวกนี้ล่ะก็คงเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดบนหลังคารถนั่นแหละมันมีอยู่ในรายงานทั้งหมดแล้วหมวดจะอะไรอีกคุณมาทำไมได้โอกาสพักร้อนจะมาป้นเปี้ยนแถวนี้ทำไมเอาเวลาไปนอนหลับดีกว่ามั้งจะได้ไม่ทำอะไรพลาดอีกใครปล่อยให้มันมาเสือกวะไอ้โรคจิตเอ้ยน่าจะไล่มันออกไปนะมันจะเก็บมันไว้ทำหอกอะไรหมดคอยดูมันด้วยแล้วกันWe'll be right back.
ขอให้เป็นคดีสุดท้ายจริงๆนะหมวดผมยังอยากแก่ตายอยู่กับเบลเยี่ยมมาตั้ง 4-5 ปีละที่อยู่ไม่ได้ทิ้งไว้ถามก็ไม่มีใครรู้แล้วพี่นันอ่ะจะเอาไงก็ต้องเลี้ยงแหละยังไงก็หลานเราล่ะคน2คนยังพอไหวนี่แม่งตั้ง3นึกว่าแค่ขายน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกอ่ะไม่พอเลยพวกมันหรอกมั้งที่บ้านพี่นันก็มีจักรเย็บผ้านี่ใช้เวลาว่างตอนกลางวันของพี่อ่ะก็เหลือเฟือละทำเสร็จเย็นก็ไปส่งแล้วก็รับรัดใหม่มาทำถ้าสนใจอ่ะพรุ่งนี้จะบอกเท่าแก่ให้งานศพเลิกแล้วครับพี่มันกำลังต้อนเด็กๆขึ้นรถครับหาไม่เจอเลยพี่เอาเลยไหมพี่เดี๋ยวฉันไปเซเว่นมนก็หาไม่เจอเฮ้ยเอาแล้ววะเดี๋ยวให้พี่ซื้อของพี่ไม่เอาอะไรจริงเหรอโอ้ยจู่ๆมาตายแบบนี้ไม่สงสัยอะไรบ้างหรือไงอย่าสงสัยอะไรพี่ชายก็มาชวนผมไปกินเหล้าแต่เช้าขนาดนั้นใครจะไปแดกลงเขาเลยแดกคนเดียวสงสัยเมามั้งก็เลยขับรถคว่ำตายตำรวจก็สรุปคดีมาอย่างนี้พี่เอาอะไรของมีก่อนหน้านี้มีคนเห็นว่านาย2คนเถียงกันผมกับพี่ชายนะเมาวันทีไรก็เสียงดังทุกทีแหละเขาเชียร์แมนยูผมเชียร์ลิเวอร์พูลแต่มีคนเห็นว่านาย2คนเถียงกันค่อนข้างรุนแรงไม่ใช่อะไรแมนเดาไปเรื่อยไม่ได้ถึงขั้นลงไม้ลงมือนะผมนับถือพี่ชายเหมือนพี่ชายผมจะไม่ทำหาอะไรเขาถามคนผิดแล้วมั้งพี่แต่รอยฟกช้ำบางส่วนของชัยน่าจะเกิดจากการถูกทำร้ายแม่ที่หายกูยังไม่ทำเหี้ยอะไรเลยเว้ยกล้าสาบานต่อหน้าศพเพื่อนนายไหมช่างหัวมันเด้มึงคิดว่ามึงเป็นตำรวจแล้วมึงใหญ่นะเหรอมึงมีสิทธิ์ไรลากคอกูเข้ามาคุยในนี้เนี่ยมึงอาจจะวอยวายแบบนี้กับแม่ของมึงหรืออีตัวแถวบ้านจนติดเป็นสันดานแต่มึงอย่าเสือกมาทำแบบนี้กับกูเพราะว่ากูรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจที่กูพูดไหมวันนั้นหลังจากที่ชายแยกจากมึงแล้วไปหาใครหรือว่ามึงโง่พอกระทั่งยอมให้ตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยผมไม่รู้มึงไม่รู้เหรอพี่ชายเขาชอบทำตัวลับๆล่อๆเขาไม่ค่อยบอกอะไรผมหรอก
นี่พี่ชายตำรวจก็ไม่ติดใจอะไรว่าผมเป็นผู้ต้องสงสัยรองจะโดนฟ้องกลับแค่นี้แม่ไม่รู้เรื่องเก็บไว้ทั้งหมดไม่เคยไปใช้เลยแพ้ให้อนันต์ทำไมล่ะแพ้ไม่อยากให้อนันต์ไปหางานทำเพิ่มแพ้กลัวอนันต์เหนื่อยแพ้เก็บไว้เถอะนะถ้าอาจำเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวอาบอกแพ้เองไปนอนเถอะนะยังนอนไม่ได้หรอกค่ะจะดีสองตัวรอให้อันนั้นไปเล่นด้วยไม่ไงั้นไม่ยอมนอนเอ๊ะแปลกจริงๆอันนั้นนึกว่าเด็กหญิงใหม่กับเด็กชายธงจะอยู่ในนี้ซะอีกสงสัยจะยังไม่เข้านอนกันเอ๊อยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าไหนดูหน่อยอ้าวไม่มีนี่เอ๊ะแล้วไปอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะอันนั้นว่าผ้านวมมันเก่าละอันนั้นเอาไปซักดีกว่าไปหลับได้แล้วนะไม่เล่นแล้วนะพรุ่งนี้ต้องไปวัดอีกวันนึงนะนอนผมผ้าเร็วเอ้าหลับตาผีก็เร็วหลับตาผียังไงนอนไม่มั้งกูเหมือนถ้าผมมีของอยู่จริงอะผมไม่หวงหรอกเขาเคลียร์เรื่องภายในก่อนได้ไหมนะแล้วค่อยนัดกินข้าวกันแต่นะได้เรื่องยังไงจะแจ้งกูเหมือนเป็นคนแรกเลยนะผมจัดการกับตำรวจนั่นเองยังเฮียให้มึงเปิดตัวตอนนี้ไม่ได้ใจเย็นไว้มันยังไม่รู้เรื่องของเราหรอกก็ผมรำคาญมันอะลำคาญแล้วไงตำรวจน่ะรองับหัวมึงอยู่นะถ้ามันวอแวกับมึงอย่างนี้แสดงว่าตำรวจก็ไม่รู้ว่าไอ้ชายเอาของไปซ่อนไว้ที่ไหนมึงว่าน้องสาวมันจะรู้เรื่องนี้ไหมเป็นไปได้เพราะมันไม่ไว้ใจใครนอกจากน้องสาวของมัน ผมจะลองไปใช้สันติวิธีกับเธอดูWhat?
รับมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวแพ้ช่วยเองไม่ต้องหรอกแค่สอบเป็นที่หนึ่งทุกปีอาก็ชื่นใจแล้วแหละฝากดูกับข้าให้น้องๆด้วยนะไข่เจียวเดี๋ยวแม่กินกับข้าวที่อนันต์ทำไวไม่เคยเอาของอะไรมาฝากไว้เลยเราไม่เจอกันมาหลายเดือนแล้วใจเย็นๆอย่าตื่นเต้นสิคิดดีๆตอนนี้เราก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วตำรวจยังดมกลิ่นแล้วไม่เจอมาช่วยๆกันกลบดีกว่าก็ได้นันจะไม่บอกตำรวจเรื่องพวกคุณปล่อยนันไปเถอะนะนะประชายลูกชายทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งคนไม่ยักรู้อ่ะไอ้ชายมันก็มีน้องสาวสวยด้วยกันนะนี่เรามาเป็นกิ๊กกินเอาป่ะเอาอ่ะเอาอ่ะถ้าไทยนี่มันไม่มีเรื่องจริงๆทีมันลงแถวนี้ดีกว่าพี่ใครว่ามันไม่รู้อ่ะมารยาหญิงร้อยเล่มคุยอย่างนี้ต้องลากไปซ้อมแล้วก็สอบปากเขาI'm sorry.
งานอยู่ได้คนสวยไม่รอพี่เลยจ้าอีละมึงจะปีนเข้ามากับพองอะไรวะนอนไม่หลับอีกแล้วสิโยมผมพยายามแล้วตราบใดที่โยมยังยึดติดกับดักที่สร้างไว้ในใจความทุกข์ก็ยากที่จะถอนออกจากตัวแล้วผมควรทำไงดีครับปล่อยวางยังไงล่ะเอาอะไรของมึงนี่มันโคตรเหม็นเลยว่ะไอ้หมึกเหม็นสิดีจะได้พรางศพได้จะได้ไม่มีใครหาเจอไงเฮ้ยแม่งนี่ถ้ามึงดำลงไปงมดูนะ
ผมเจอไม่ต่ำกว่า20ศพเฮ้ยเร็วๆไม่คนไม่มีพวกนะเฮ้ยเร็วๆเฮ้ยมีคนมาเห็นโตเร็วกลับมาตั้งแต่ตอนไหนล่ะคะมาถึงนานแล้วแพรรีบไปนอนเถอะนะเพราะพรุ่งนี้เช้าอ่ะแพรต้องไปขายเองอานันเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรมากหรอกจ้ะตอนที่แพรออกไปขายอ่ะก็กะว่าจะนอนพักเดี๋ยวมันก็คงหายแม่เราอะจะบอกว่าไม่มาขายนะวันนี้ไม่ได้มาขายค่ะโอ้โหเสียเส้นหมดเลยสารเลือดเป็นเจ็บๆมาฝากันเนี่ยวันนี้แถมนะเป็นเด็กเป็นเล็กหันมีน้ำใจซะบ้างมันปองโกมันเค็มๆบะล่ำบะล่ำวะแต่มันเค็มที่อร่อยนะนี่ถ้าหมึกแดงมาเจอนะลองให้5ดาวแน่เลยเนี่ยขายค่ะนั่นอยากจะซื้ออีกเหรอคะรสชาติเอาเรื่องนะเนี่ยจัดเป็นของแปลกประจำตำบลได้เลยนะพี่ใครอนุญาตให้ไปสอบสวนคนของเฮียตงชายก็ทำงานให้ผมแล้วไงนึกว่าเราจะปล่อยให้เขาตายฟรีๆงั้นเหรอให้เกียรติกันบ้างสินี่มันงานของผมส่วนคุณน่ะพักร้อนอยู่ผมติดตามคดีนี้มานานจนจะได้เบาะแสอยู่แล้วทำไมไม่คิดใช้ผมให้เป็นประโยชน์ประโยชน์อะไรอยากโดนสื่อมวลชนถอนงออีกเหรอตอนเนี้ยผู้ใหญ่อยากให้คุณอยู่เงียบๆสักพักก็เชื่อเขาบ้างแล้วถ้าอยากจะเหมาปลาท่องโกนี่เพื่อเป็นการช่วยน้องสาวชัยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องการจะไปสืบหาอะไรเพิ่มเติมแล้วก็หยุดซะเพราะมันจะทำให้รูปคดีเสียพี่ทำเสร็จแล้วฝากส่งคืนด้วยนะได้สิเดี๋ยววันนี้คนส่งของเท่าแก่จะมาฝากเข้าไปแล้วกันอ
ดีไหมจ๊ะเพิ่งเปิดร้านจะขายดีได้ยังไงล่ะคะซื้อเสื้อฝากแฟนเหรอ ว่าท่าทางน้องสาวคงไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆแม่ยิ้มยูนน่ารักดูใส่กับพิมเยอะเลยอยากรอดเซ่ไอ้สัสแลกเบอร์กันไปแล้วจัดชวนเที่ยวพอเมาหน่อยก็ยาวตูดรับรองรอดในคืนเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยใครแม่งอยากลองดีวะเฮ้ยเฮ้ยช่วยพวกออกด้วยครับยืนลงได้เฮ้ยเฮ้ยสบายใจนะใช่ไหมนึกว่าฆ่าคนแล้วจะลอยนวลนะกูลากของเข้าตลาดเลยHuh?
คุณตำรวจเขามาเพราะเรื่องของพี่ชัยเขาทำงานให้ผมมานานถ้าไม่มาตายซะก่อนเราก็คงจะได้หลักฐานพอที่จะจัดการตัวใหญ่ได้ทำไมถึงเพิ่งมาบอกผมเห็นว่าคุณเนี่ยกำลังอยู่ในสถานะที่ไม่ปลอดภัยจึงจำเป็นต้องให้รู้ไว้และเพื่อเป็นการขอโทษที่นี่ไม่มีอะไรให้เป็นห่วงหรอกนันดูแลตัวเองแล้วก็หลานๆได้ด้วยวิธีไหนคุณกำลังประมาทหรือเปล่าน้องสาวคุณมาเนี่ยกำลังเอาบัตรมาดูเด้ก็หลานนุชโทรไปบอกว่ามีผู้ชายมาหาพี่นันที่บ้านก็เลยเป็นห่วงสงสัยแบบเนี้ยมีความผิดข้อหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปทางไหนเหรอน่าจะคนละทางกันที่ไหนได้อ่ะหลอกให้เรามาโดนสอบสวนก็แค่ช่วยให้ข้อมูลเรื่องพี่สาวคุณมันจะเสียหายได้นักหนานี่ต่อปากต่อคำเหรอมีเมียหรือยังอ่ะเราอ่ะ
ม่น่าถามเลยเนาะมีลูกกี่คนแล้วล่ะโอ้รสนิยมมึงแย่มากเลยไม่เอาไหนเลยจริงแล้วหน้าเหี้ยๆอย่างมาเล่นใครมันจะดูหรอวะดูอย่างหนังของไอ้แว่นสิหน้าตาแม่งเวิร์คทุกตัวนมเงี้ยยังลูกมะพร้าวไอ้นี่แม็กหายหัวไปไหนวะเนี่ยฮะเที่ยวนี้ให้ยาไปปล่อยเยอะซะด้วยสิโอ้ยสงสัยมันได้เด็กไปล่อมเฮียผมโทรไปมันยังไม่รับสายเลย อีนี่ก็น่ารอดนะเฮียไม่เลือกอ่ะโอ้ยรสนิยมของมึงนี่แย่พอๆกันเลยวะ ผมว่าน่าเอาดีนะเฮียเฮียตำรวจเชิญไปโรงพักอ่ะใครทำเฮียไว้อีกวันเนี่ยมึงแน่ใจนะว่าอีนั่นมันไม่กล้าพูดทำไมตำรวจถึงถามกูเหมือนกันรู้ว่าเราพวกเรากำลังทำหาอะไรกันอยู่มึงไปสันติวิธีแบบไหนกันน้องไอ้ชัยมันวะก็แบบเดิมๆแหละรับรองว่าคราวนี้มันไม่เปิดปากแน่ตรวจสอบดูอีกทีดีกว่านะไอ้หาชัยแม่งยิ่งกระล่อนกระล่อนอยู่ถ้าให้หลักฐานไว้กับน้องสาวมันจริงพวกเราอาจจะลำบากที่จริงถึงเรื่องแดงออกมานายเขาคงไม่ปล่อยให้เฮียเป็นไรหรอกมั้งก็เพราะพวกมึงคิดอย่างงี้สิถึงได้กำเริบทำหาอะไรล่ะรวมไม่หมดทุกวันเนี่ยคนที่ใหญ่กว่าท่านมีอยู่เยอะแต่ท่านเห็นท่าไม่ดีก็ทีบหัวพวกเราส่งเหมือนกันก็มาแล้วแม่งใส่เกลือมาไงวะเค็มอร่อยจังเว้ยไม่ใช่เกลือหรอกใส่ซอสมากมาเฮ้ยนี่ซอสญี่ปุ่นชิมรู้ปั๊บเลยอือใช่แต่แม่หนูเป็นความลับค่ะอนันต์บอกว่าห้ามบอกใครถ้าอร่อยจริงๆก็บอกต่อๆกันนะอย่าถามเลยนะคะแล้วตกลงจะซื้อมั้ยคะเนี่ย5บาทน่าจะบอกน้องของไอ้ชัยนะ
มึงจะบอกทำไมวะมึงจะบอกให้เขาเกลียดพี่หมึกมันรู้สึกอะไรแปลกๆบ้างเลยอ่ะก็อีนั่นน่ะมันตายมาหลายวันแล้วนะแต่ไม่เห็นทางบ้านมันจะมีอาการอะไรเลยพี่มันก็ยังขายแป้งโกกันตามปกติอ่ะก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอฮะมึงจะกังวลอะไรวะอ้าวแล้วเรื่องที่แม็กหายตัวไปล่ะได้ข่าวว่าล่อน้องสาวอีกคนของชัยมั้ยอ่ะแม่งติดหม้อขึ้นมาเรื่องเล่าไว้พูดอ่ะพี่จะตีหมาพ่อเหรอฮะมึงไปสอดส่องดูหน่อยก็ดีเว้ยว่าของล็อตนี้จะเป็นหมันซะแล้วเฮ้ยที่นี่เขตปราบุรีแน่ใจนะว่าที่ตรงไม่รู้ที่ผมเอาของมาให้กูเหมือนช้าเนี่ยก็เพราะต้องรอให้เฮียก็เชื่อสนิทใจว่าไอ้ชัยเป็นคนเอาไปถึงไปสอยออกมาได้เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าวันที่12สิงหาคมนี้เป็นวันอะไรวันแม่จันจะมีพิธีไหว้แม่ที่โรงเรียนนะคะเราจะให้แม่ขึ้นไปนั่งบนเวทีแล้วก็ให้ลูกๆนำพานดอกไม้ขึ้นไปให้แพรอยากให้อนันต์ไปเป็นแม่พวกเราหน่อยนะคะใครไม่มีแม่จะโดนเพื่อนล้อไม่มีใครล้อหรอกนะก็ยอดพงไงเขามีแต่พ่อไม่มีแม่ครั้งที่แล้วเขาไปโรงเรียนนะโดนเพื่อนล้อจะร้องไห้เลยอ่ะนี่แต่พ่อของเขานะไปจ้างคนขายลูกชิ้นปิ้งอ่ะมาเป็นแม่แทนก็ช่างเขาสิไม่เห็นเป็นไรเลยเราอ่ะมีอนันต์อยู่ทั้งคนอานันต์ต้องไปเป็นแม่ให้พวกเราอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่นันพี่นันบอกให้อานันต์พักผ่อนเยอะๆนะแล้วเราอ่ะมาช่วยเลี้ยงน้องด้วยล่ะเฮ้ยหอพักน่าสงสัยว่ะแม่งเอาของเราซ่อนไว้ในนั้นเปล่าวะนั่นเป็นกี่โมงวะมันบอกให้กูมาเจอที่นี่กูมาเด้กูว่าแม่งอยู่ร้านเหล้าชัวร์ไปดูหน่อยเด้มันอยู่ทางนู้นไม่ใช่เหรอวะเหรอนี่คิดจะจีบพี่สาวนู้นเหรอพูดอะไรอย่ามาฟอร์มทำเป็นเอางานมาอ้างรู้ทันหรอกนาพวกหลานๆบอกว่ามัวดอะมาด้อมๆมามองอยู่ทุกวันเอ๊ะหรือจะเป็นพวกโรคจิตโรคจิตอะสองคนเมื่อกี้นู่นก็เหมือนกันหมดนั่นแหละไปดีกว่าแล้วไม่ต้องไปส่งนะขอร้องล่ะมอไซค์มอไซค์พวกมึงไม่สงสัยมั้งเหรอในขณะที่ของเราหายแต่กูเหมือนกับมีของปล่อย นี่เฮียกำลังสงสัยน้องสาวไอ้ชัยใช่ไหม
ถ้าไม่ใช่อีนี่แล้วมึงว่าเป็นใครกูว่าวิธีจัดการของมึงดูจะไม่ได้ผลหรอกหรือว่าเฮียจะให้ผมลองไหมล่ะงานแค่นี้ไม่ต้องถึงมือพี่เขี้ยวหรอกเอาอย่างนี้ไหมครับเฮียเราจับลูกๆของไอ้ใช้มาแลกกับของเรา มีหลายไซส์เลือกนะครับเฮียเสร็จฉากโรงเรียนเลิกทุกคนกลับบ้านหมดแล้วแต่เหลือเธอทำข้อสอบอยู่คนเดียวโดยมีอาจารย์หนุ่มคอยควบคุมไม่ให้มีการทุจริตอีกแล้วไงต่อแล้วไงแต่เธอก็ถูกจับได้ว่ามีการลอกข้อสอบอาจารย์หนุ่มก็เลยจะขอตีมือเธอทีแต่เธอไม่อยากถูกตีมือเธอขอเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับการลอกข้อสอบอย่างนี้ครูเสนอยื่นข้อเสนอที่อาจารย์ไม่อาจปฏิเสธได้จากตีมือเปลี่ยนเป็นตีอย่างอื่นแทนนะโอเคป่ะตีอย่างอื่นแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็ซัดกันทั่วห้องเลยสิโอ้ยขอบโต๊ะโซฟาราวบันไดนึกภาพออกไหมเจ๋งดีขายไหมขอถามอะไรหน่อยดิไอ้หน้าจืดเนี่ยนะไม่ได้ที่จะเล่นเป็นอาจารย์ดูนี่จืดซะเมื่อไหร่โอ้โหดูไม่จืดเฮ้ยโมคุยเฮียอะไรกันอยู่วะนางเอกเข้ามาโน่นไม่เห็นกันไงเอาไว้กล้องไฟพร้อมไหมน้องเอ้ยนางเอกเข้ามาแล้วโอ้นางเอกนะเดี๋ยวรีบเปลี่ยนชุดนี้เลยนะโอเคแล้วเปลี่ยนชุดที่ไหนล่ะอ้าวชั้นบนห้องแรกเลยเนาะเอาไว้บ่อยไหมคะอ๋อบ่อยค่ะบ่อยเหรอคะพี่ว่าเอานี้ไปใช้ดีกว่าไหมคะกลับมาตอนไหนอะตอนนะอะไรแต่งตัวเสร็จแต่งหน้าเสร็จเข้าห้องน้ำแล้วก็ลงมาเนี่ยนะฉากเนี้ยจะให้รอดกับใครล่ะถ้าคุณแม่ยิ่งใหญ่นักเวลาที่ลูกๆไหว้ให้กล่าวคำขอบพระคุณท่านด้วยนะคะชีวิตทั้งชีวิตแม่ย่อมตีให้ลูกได้เสมอยามเจ็บป่วยแม่จะเฝ้าพยาบาลดูแลจนลูกหายป่วยยามร้องไห้แม่จะซับน้ำตาให้เชิญคุณแม่ของนักเรียนกลุ่มต่อไปขึ้นเวทีได้เลยค่ะวันนี้คุณแม่มาหรือเปล่าธงทำไมไม่ขึ้นไปอะคะคุณแม่ไม่มาหรองั้นให้พี่สาวรับแทนก่อนละกันพี่สาวก็เปรียบเหมือนคุณแม่คนที่สองเด็กหญิงแพรพันธ์ออกมาเลยค่ะ
เด็กหญิงแพรพันออกไปข้างนอกค่ะไปด้านหน้าเลยนะมาเลยค่ะมาเลยแม่เราอาจจะติดธุระพี่สาวก็เปรียบเหมือนแม่คนที่สองหนูทำหน้าที่แทนได้เลยค่ะเช็ดน้ำตาซะอยากได้เงินใช่ไหมสรุปดีด้วยนะเคยเสียใจอะไรเท่ากับที่ทำกับแพรวันนี้อารู้ว่าแพรคงไม่ไว้ใจอาอีกแล้วแพรคงไม่อยากได้ยินสัญญาอะไรจากอาอีกถ้าแพรยังโกรธอาอยู่อาจำเป็นต้องเล่าความจริงให้แพรฟังอามีปัญหาหนักจริงถ้าทำให้อานันต์ลำบากใจอ่ะอานันต์ไม่ต้องพูดก็ได้นะคะแพ้เชื่ออานันต์ลูกน้องสองคนของเฮียตงหายตัวไปครับตอนนี้พวกมันสงสัยว่าอาจจะโผพันกับของที่หายไปได้ส่วนเรื่องในชัยอะเป็นไปตามที่ผู้กองคาดไว้จริงเฮ้ยเดี๋ยวมึงขับรถไปรอกูใต้สะพานเดี๋ยวกูจะไปเปลี่ยนนั่งรถมึงที่นั่นแล้วมึงจะบอกใครพวกเราตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้โอเคมันคงยำจนตายแล้วยัดใส่รถขับตกถนนถ้ามึงยังไม่หนำใจ
เดี๋ยวคืนนี้กูจะไปกระทืบพวกเลวนั่นให้มึงก็ได้กูบอกแล้วไงว่ากูขอโทษแต่กูไม่เข้าใจว่าทำไมผู้กองถึงเล่นงานพวกแม่งไม่ได้วะแล้วหลวงพ่ออยากให้กูปล่อยวางแล้วกูจะไปปล่อยจะไปวางไว้ตรงไหนวะกินสาเล่าจะบอกอะไรวะซื้อให้เธอเพื่อเป็นการขอโทษแต่เธอก็ยังไม่ทันได้รับรู้นะเธอก็มาบอกเลิกผมซะก่อนผมก็เลยเอาเหล็กนี่ทิ้งขยะชายเขาไม่เห็นเขาเลยขอไว้เขาบอกว่าจะเอาให้คนที่ดีสุดในชีวิตเขาสัมภเวสีที่มีห่วงมีกังวลก็จะไม่ไปผุดไปเกิดวนเวียนดูแลสิ่งอันเป็นที่รักและด้วยจิตที่อ่อนไหวกับสภาพกายที่ไม่ได้หลับนอนของโยมจึงสามารถที่จะติดต่อกับวิญญาณได้ง่ายดูถ้าเธอจะต้องการความช่วยเหลือจากโยมนะเท่าที่ผมพูดคุยกับเธอก็ไม่มีท่าทางอะไรที่จะบ่งบอกว่าเธอต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องพี่ชายของเธอหรือว่าเรื่องของตัวเธอเองนั่นแหละคือสิ่งที่เธอต้องการเธอคงไม่อยากให้ใครรู้โดยเฉพาะหลานๆของเธอผมควรทำไงต่อไปดีครับช่วยสงเคราะห์เธอสิพูดตามตรงนะผมมันกลัวติดร่างแหไปด้วยหมวดอ่ะให้ตำรวจเขาจัดการเถอะยังจนกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมว่านะนี่มันไม่ใช่เรื่องของทางราชการแล้วล่ะเป็นเรื่องส่วนตัวของหมวดมากกว่าหมวดอ่ะกลัวว่าถ้าตำรวจรู้อ่ะเธอจะลำบากใช่ไหมเธอทิ้งเด็กไปไม่ได้เปล่าหรอกหมวดอ่ะชอบเธอต่างหากอย่าพยายามคิดเองเองนะผมจะลองปรึกษาหลวงพ่อจิตวิญญาณที่กำลังมืดบอดเช่นนี้บุญบารมีของอาตมายังไม่ถึงพอที่จะช่วยได้คงต้องพึ่งพระสงฆ์ที่มีจิตตานุภาพอย่างใหญ่จึงจะช่วยจูงจิตให้อนุโมทนาได้ถ้าคิดช่วยกันจริงๆก่อนอื่นต้องสาดน้ำดับไฟซะก่อนจากนั้นจึงยื่นแก้วน้ำให้เธอซึ่งเธอต้องเต็มใจรับเองดื่มเองด้วยสัญชาตญาณจะรู้ว่านั่นคือสิ่งดับกระหาย
ถ้าไม่เช่นนั้นอาตมาก็จนปัญญาแล้วผมสั่งให้แดงจับตัวลูกมันมาเกิดคุยไม่รู้เรื่องยังไงก็จับแม่งขายซ่องไปเลยเด็กๆอย่างเงี้ยราคาดีทำอะไรกันโฉงฉางอย่างเงี้ยไม่นึกถึงกูบ้างหรือไงวะเฮียก็ชอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอกับวิธีการแบบเนี้ยสมมุติถ้ามีอะไรขึ้นมาท่านก็ช่วยเฮียได้อยู่แล้วมึงยังไม่รู้ใช่ไหมว่าท่านน่ะตัดหางกูปล่อยวัดแล้วเว้ยเอ้ยมันอยากเล่นหนังหรือเปล่าเขียนบทหนังก็ได้สนใจไหมทำไมเหรอครับก็ดูมึงมีแววแอคติ้งมึงมันเนียนมากเขียนบทก็เก่งสร้างเรื่องไอ้ชายรอกูยังไม่พอตามไปรังควานถึงลูกเมียมันให้ดูสมจริงจนกูเชื่อสนิทร้ายมากทำไมเฮียถึงคิดว่าเป็นผมผมอยู่กับเฮียมาตั้งหลายปีผมจะหักหลังเฮียทำไมก็มึงมันเฮียไงได้คืบจะเอาศอกไม่เคยพอดีนะไอ้ชัยมาเข้าฝันไม่งั้นกูก็โง่ลาวีกับน้องสาวมันอยู่นะแค่ฝันเนี่ยนะเฮียไม่ใช่แค่ฝันกูมีพยานเกี่ยวในชีวิตกูสิ่งที่กูเกลียดที่สุดก็คือการทรยศเฮียมองผมไม่พลาดจริงๆผมกำลังจะไปสมัครเล่นหนังอยู่พอดีแต่เฮียมองพี่เคี้ยวพลาดไปตำรวจมาไปแจ้งตำรวจทำไมไม่กลัวแพ้อันตรายหรือไงอ่ะโถ่เอ้ยก็จะให้ทำยังไงล่ะยกมือขึ้นยกมือยกมือขึ้น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 ไม่มีสายตัวไหนแจ้งพี่รู้เลยหรือไงแสดงว่าพวกมันยังอยู่ในเมืองได้เรื่องไงรีบบอกด่วนนะกูฆ่าแม่งเลยฮัลโหลครับพี่เดี๋ยวมึงมารับกูนะเราออกต่างจังหวัดกันออกต่างจังหวัดเลยเหรอไอ้ห่างนี่กูสอยรถคนอื่นมาเนี่ยเฮ้ยมึงถามไอ้หมึกมันด้วยว่าไอ้เด็กเวรเนี่ยจะเอาไงจ
ได้ได้เออพี่อะไรเด็กนี่เอาไงอ่ะเดี๋ยวมึงหาที่เปรียวๆนะแล้วปล่อยเด็กแม่งไปเลยพูดไปเล่นหน้าพี่กว่าจะจับมาได้นี่เลือดตาแทบกระเด็นจู่ๆจะให้ปล่อยฉันว่าฟังเหตุผลไม่ขึ้นนะพี่นะฟังไม่ขึ้นพ่องเด้ไอเด็กนี่มันไม่มีประโยชน์แล้วมึงรู้เปล่าไม่ละมั้งพี่โถเอ้ยเอาไปทำวิดีโอโป้นะหรือว่าโอ้ยอย่างอะไรพวกเนี้ยยังได้ตังค์เยอะเลยนะพี่นะเออพี่ฉันว่าเอางี้ดีกว่าเรามาเจอกันก่อนดีกว่าพี่แล้วค่อยสรุปนะเดี๋ยวฉันจะรอตรงที่สร้างรถเมล์อ่ะใช่ที่เราเคยล่อน้องสาวไงพี่โอเคนะพี่นะฮัลโหลเธออย่าเพิ่งทำอะไรลงไปนะไม่อย่างนั้นเธอจะไม่มีโอกาสได้ไปเกิดใหม่หุ่นดูหน้ามันสิคงขายได้เต็มราคาแน่เลยแบบเนี้ยแล้วพี่จะปล่อยมันได้ลงคออีกเหรอเฮ้ยเบาๆเว้ยมีคนมาคงไม่มีใครรู้นะว่าเรามาที่นี่เป็นไรพี่เบาๆหน่อยสิพวกมึงจะเอาไงก็เอาก็สิวะไอ้คิมมันหาที่นอนได้แล้วเว้ยมึงโทรหาปาชิดกับเจ๊งวนนะใครให้ราคาดีกว่ากันให้จบแม่งคืนนี้สิ้นเรื่องสิ้นราวไอ้ยักษ์เตรียมรถเออมานี่เฮ้ยปล่อยเด็กมานะมึงยิงซะถ้ามึงไม่อยากให้สมองเด็กนี่กระจุยยิงซะยิงซะยิงเสือกไปทั้งทุกเรื่องเลยนะมึงเฉยจะดิ้นทำไมเล่ามึงจะพี้อะไรอยู่ทำไมมึงไม่เก็บมันเลยเล่าไม่รู้สิพี่สงสัยรูแม่งตันมึงก็ลั่นใส่ปากมึงหรอกมันจะลั่นได้ไงพี่ก็ปืนมันยิงแม่งเด้มึงต้องกูไอ้สัตว์มึงจะลั่นได้ไงก็ปืนมันขาด
ครับผู้กองถึงนี้ครับผู้กองท่านอาจารย์ครับให้โอกาสอากับหลานได้พบหน้ากันครั้งสุดท้ายด้วยเถอะครับบาปกรรมบาปกรรมอย่าทิ้งพวกเราไปนะอยู่กับพวกเราอย่าทิ้งใหม่ด้วยอาไม่ไปไหนอาจะเฝ้าดูพวกเธอตลอดไปอาอยากอยู่กับพวกเธออันนันกลับบ้านไปเล่นซ่อนหาขนาดนะอันนันอันนันไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแพทย์จะดูแลไหมกับทงเองอันนันอย่าห่วงแพทย์รักอันนันแต่อันนันต้องไปนะคะแม่อย่าห่วงเลยค่ะให้แพทย์เรียกอันนันว่าแม่นะคะไม่ขอเรียกอันนันว่า